สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกนักวิทยุสมัครเล่นสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอบคุณมากครับที่ได้สั่งชุดคิดเข้ามานะครับก็เราก็ได้รับกันแล้วครับก็มาดูกันไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนะครับก็อันนี้ก็คือชุดคิดที่ท่านได้รับกันนะครับก็เป็นลักษณะนี้ปรับแสงนิดนึงก็จะมีอะไรมีตัวสาย USB มี GPS นะครับแล้วก็จะมีบอร์ดที่อยู่ในซองสแตติกก็ระวังนิดนึงครับเวลาแกะก็มันอาจจะมีจอแตกนะแล้วก็ถอดน็อตสี่ตัวออกมาเพื่อที่จะบัดกีพวกนี้ออกมาแล้วก็จะมีจุดบัดกีด้านหลังนะครับก็ใช้วงจรที่นะผมอธิบายไว้แล้วก็จะมีตัวเสานะครับแล้วก็จะมีคู่มือนะครับก็ขอบพระคุณ Echo to TNEZ ที่อุตส่าห์ไปส่งแล้วก็คู่มือนี้ก็ต้องขอบพระคุณท่าน Zero KRM นะครับที่อุตส่าห์ไปให้อุปการะคุณในการพิมพ์แล้วก็มาช่วยกันแพ็คนะครับคือรายได้ทั้งหมดหักค่าใช้จ่ายแล้วกำไรก็อยู่ที่สมาคมเพราะตอนแรกกันแล้วว่าเราเงินพวกนั้นก็จะเป็นเงินสำหรับในการนำไปจัดงานที่ร้านอาหารก็คงต้องรองานปีใหม่จนกว่ารัฐบาลสั่งนะครับในการต่อสาย GPS นะก็จริงๆแล้วในส่วนของที่ผมเขียนคำเตือนไว้ก็พยายามบอกว่าทุกคนก็น่าจะทำก่อนก็คือว่าเข้าไปที่เว็บนะครับล็อกอินบางคนก็บอกว่าผมไม่มีโน้ตบุ๊กผมมีแต่โทรศัพท์มือถือที่บ้านก็มี Wi-Fi หรือขโมย Wi-Fi ข้างบ้านก็ว่ากันไปนะเราก็จะมีการเซต SSID หรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นการเข้า address ของ IP นะครับก็มาดูในส่วนของรูปที่เราจะประกอบนะครับก็เราจะใช้ในรูปนี้ประกอบขึ้นมาก็จะมีบัตรกีเข้ามาคอนเดนเซอร์คาปาซิเตอร์ที่เราแถมไปให้นะครับก็จะมีตัวส่วนของคาปาซิเตอร์1ไมโครฟาราดนะครับก็ตัวนี้นะครับที่เราให้ไปก็จะมีลำโพงนะสปีกเกอร์ PC สปีกเกอร์แล้วก็จะมีแคปาซิเตอร์บางคนบอกทำแคปหายหล่นไปที่โต๊ะไม่รู้ที่ไหนก็ไม่เป็นไรไปหาใกล้เคียงก็ยังได้อันนี้1ไมโครฟาราดเราก็ใส่สัก 4.7 ก็ได้หรือ10ไมโครก็ไม่เป็นไรเสียงก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับเสร็จแล้วเราก็กลับไปประกอบตามรูปรูปก็จะมีตามนี้ก็จะมีสายอันนี้ดูสายให้ดีนะครับว่าจะมีสีเพราะว่าสายที่เขาแถมไปให้มันจะมี2เส้นจะมีเส้นหนึ่งคือไอ้ตัวเนี้ยเขาทำขายของโดรนมันก็จะมีสายที่อยู่ในรูปเนี้ยมีดำขาวเขียวแดงนะครับก็จะไล่ตามตีแล้วก็จะมีหงายท้องคือใบเถียนแล้วเราก็จะเสียบใบเถียนออกมาเราก็จะมีดำขาวเขียวแดงใช่ไหมฮะเราก็เสียบลงไปสายที่ถูกต้องมันจะต้องใช้ได้ก็คือสายตามนี้เดี๋ยวดูวิดีโอนี่ครับก็สายตามนี้แดงขาวเขียวแดงนี่คือถูกต้องปลายข้างหนึ่งก็จะเป็นตัวที่เป็นซ็อกเก็ตต่างๆเป็นแผงๆแตกๆแต่มาสายอีกเส้นหนึ่งที่เขาแถมมามันจะมีข้างหนึ่งที่ถูกนะครับก็จะเป็นข้างนี้อีกข้างหนึ่งมันจะกลับกันบางคนเผลอไปตัดเส้นนี้ใช้แล้วเส้นนี้เนี่ยจริงๆเขาทำสำหรับที่เขาใช้กับพวกพิกฮอกหรืออะดูไพลอตสำหรับโดรนเขาแถมมาให้เพราะว่า GPS พวกนี้สำหรับใช้กับทำโดรน DIY นะครับอ่ะหลังจากที่เราประกอบเสร็จแล้วตามรูปใช่ไหมฮะเราก็จะได้อุปกรณ์ที่พร้อมใช้นะครับในหน้าของ GPS เขาจะมีเขาแถมมาก็จะมีตัวกาว2หน้าแถมมาด้วยนะครับก็เอาไปใช้ได้เลยก็จะมีกาว2หน้าซึ่งค่อนข้างดี 3mm นะครับใช้ได้เลยก็คือเอาไปแปะด้านหลังGPS แล้วจะไปใส่ตรงไหนก็แล้วแต่แล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่เราบอกว่าเราแถมไปให้นะครับส่วนแมนนวลเนี่ยบางคนบอกโอ้โหผมสวผมอ่านไม่รู้เรื่องของตัวแค่นี้เองก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวในนั้นผมก็จะมีในส่วนของตัวaddress ที่ผมบอกว่าไปดูดาวน์โหลดได้นี่อยู่ในนี้ครับก็คือเป็นข้อมูลที่ address ก็คือ short URL แล้วก็.at/gmdt7 มันก็จะลิงก์ไป Google Doc มันก็จะไปดาวน์โหลดชัดๆได้หมดเลยก็สบายดูได้
นะครับโอเคหลังจากนั้นเราไปประกอบผมก็ไปประกอบมาแล้วเรียบร้อยก็เอาผลสุดท้ายมาให้ดูพอเราประกอบเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างนี้นะครับสิ่งที่ต้องระวังที่สุดคือจอนะครับตรงนี้ตรงขอบเนี่ยมันเป็นแก้วแล้วมันหักง่ายมากถ้าเกิดเผลอเรามือไปกดแผลหักเลยนะครับพี่น้องหักแล้วเป็นไงอ่ะตรงสื่อมันจะหายตรงสื่อมันจะแตกเวลาไปซื้อใหม่ก็ต้องดูขั้วด้วยเพราะมันจะมี2รุ่นรุ่นหนึ่งเป็น VCC กับกราวอันนี้ก็ใช้ได้ถ้าไปซื้อแล้วลืมดูของมาถึงบ้านอ้าวตายห่ามันเป็นกราว VCC ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมจีนเขาต้องทำเป็น2รุ่นนะครับบัตรกีเสร็จแล้วเรียบร้อยสายเขียวเหลือตัวนี้ก็เป็นสายสำหรับ TX ซึ่งเราไม่ได้ทำอะไรละไม่ได้ใช้นะคุณจะตัดทิ้งหรือทำอะไรก็แล้วของคุณนะครับเราใช้แค่3เส้นนะครับบัตรกีตามนี้ตามที่เห็นในรูปก็ชัดเจนนะครับไม่มีอะไรเป็นรับลมคมในนะครับขั้วตามนี้เลยบวกลบนะแล้วก็ตรงนี้ก็มีกราวอีกเส้นหนึ่งสามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับต่อไปเสียบไฟเราก็ประกอบเสร็จแล้วเราก็เสียบไฟโปเชจะขึ้นมาตามนี้อันนี้ก็จะเป็นหนูคอนี่ก็เป็นเพชรเฟรชนะฮะส่วน GPS เนี่ยมันจะกระพริบถ้าไม่กระพริบแสดงว่าท่านต่อสายผิดถ้าเกิดมีสีแดงกระพริบมาแล้วเนี่ยอย่าตกใจมันคือข้อดีคือ GPS มันฟิกที่ผมเสียปุ๊บฟิกปั๊บเนี่ยเพราะว่าคือ GPS เนี่ยมันจะมี Cold Start มีแบตเตอรี่มันจะเก็บค่าล่าสุดแล้วมันจะสตาร์ทเร็วมากจะหา GPS พิกัดของดาวเทียมแล้วเพราะอันนี้คือหน้าปกติที่ใช้งานปกติหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะมีเวลาแล้วก็จะมี latitude longitude แล้วก็จะมีโอเค03นะมี tether อีองศา4องศาก็ตาม GPS หมุนไปตามนั้นนะครับก็นี่คือใช้งานได้ละสุดท้ายทำไงต่อเราต้องมาตั้งขอสายตั้งขอสายตอนนี้เป็น no call เดี๋ยวเรามาดูกันที่วิธีการตั้งมาดูวิธีการตั้งเราก็เอา Android มาเครื่องหนึ่งจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วก็กลุ่มนี้ก็จะไม่เหมือนอาจจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยเราก็จะมาเลือกตรงที่เป็น Wi-Fi นะครับให้มันไวบาลานซ์ได้ก็กดที่ Wi-Fi ปุ๊บมันจะมีโนคอนี่มีโนคอละก็เลือกไปที่โนคออันนี้ถ้าเป็นเฟิร์มแวร์ 4.1a เนี่ยมันก็ไม่ต้องใส่รหัสอะไรมันก็ทำการเชื่อมต่อโนคอเชื่อมต่อแล้วเสร็จแล้วไงต่อเราก็กดออกไปที่หน้าเมนูหลักเพื่อที่จะหาโครมคลิกไปที่โครมที่โครมเนี่ยผมเซตไว้ตอนแรกเดี๋ยวเรากลับไปดูที่หน้าโครมก่อนนะครับโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยผมเซตไว้ที่หน้านี้ 1.8.4.1 มันก็ต้องขึ้นตัวนี้ขึ้นมาก็คือเป็นการทำเว็บอินเทอร์เฟซเซตอัพนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นมีเซตอัพก็คือว่าเราก็สามารถที่จะเข้าไปเซตอัพมี Wi-Fi นะครับก็เซต Wi-Fi เซต Password นะแล้วก็ไปเซตคอสายที่เราต้องการครับอันนี้ก็ไปดูในคู่มืออีกคู่มือหนึ่งที่ผมแนบไว้ในนั้นนะแล้วเราก็มาเซตอะไรต่ออะไรที่เราต้องการนะครับตรงนี้หรืออะไร Aggregate on อะไรก็ตามนะครับที่สำคัญก็คือว่าเราอาจจะมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วก็กดอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วเราก็ไปเอาเฟิร์มแวร์ที่อยู่ในเครื่องที่ Android เนี่ยมีซึ่งเราจะต้องมีการดาวน์โหลดไว้ล่วงหน้านะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูเพราะว่าอันนี้คือเครื่องนี้มันไม่มีอินเทอร์เน็ตเพราะว่าเราเชื่อมต่อกับบอร์ดนั้นอันนี้ผมก็ต้องเข้าไปเชื่อมต่อกับตัว Wi-Fi ใหม่พอเชื่อมต่อ Wi-Fi ใหม่ปุ๊บเนี่ยผมก็ไปตัวช็อต URL ตัวนี้ที่ผมทำไว้เป็น Google Drive Share ก็จะมีรายละเอียดที่ท่านต้องการเช่นบางคนอาจจะต่อแล้วมองภาพไม่ชัดก็ดูในโทรศัพท์มือถือหรือบางคนอยากจะต่อตัวนี้ก็คือตัวโมเด็มหรือ TNC ที่เราเรียกกันนะครับแล้วก็มีวิธีการต่อสายต่อยังไงนะครับก็จะมีในรายละเอียดหรือบางคนก็อยากจะดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ iGate มาใช้หรืออะไรก็ตามก็จะอยู่ในนี้หมดแล้วก็มีตัวไปถึงการรูปชัดๆต่างๆที่ผมขยายมาให้ก็จะมองเห็นภาพชัดเจนเลย
แล้วก็จะมีบางส่วนบางคนอาจจะต่อไฟ5โวลต์ก็มาดูในตรงนี้นะครับ5โวลต์ก็อยู่ที่ขั้ว C1 ใน C1 ตรงนี้ก็มีอยู่ข้างหนึ่งมิเตอร์วัตต์จากกราวก็ต้องมีไฟ5โวลต์ออกมาก็ใช้หัวแรงเล็กๆก็จิ้มไฟ5โวลต์ออกมามันก็จะจ่ายมาจากตัวนี้ก็ทำเป็นตัว i gate หรือโมเด็มก็ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นวงจรที่ผมเขียนไว้ให้ชัดๆนะครับวิธีการต่อก็ประมาณนี้สังเกตว่าเราจะได้ไอตัวเฟิร์มแวร์เราก็ไปดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์มาก็ได้นะครับก็จะมีตัวเฟิร์มแวร์ให้ดาวน์โหลดตัวนี้เราก็คลิกดาวน์โหลดเข้าไปมันก็จะดาวน์โหลดเก็บไว้ในตัวโฟลเดอร์ของ Android นะครับก็จะมีการดาวน์โหลดตัวนี้ 4.2a หรือ 4.2e อะไรก็ว่ากันไปครับมองเห็นมั้ยเนี่ยกล้องไม่ค่อยชัดก็ประมาณนะครับพอหลังจากนั้นพอเราดาวน์โหลดแล้วเนี่ยเราก็เหมือนเดิมเราก็กลับไปแต่ว่าคือเราเชื่อมต่อ Wi-Fi อะไรก็แต่เราก็ยังสามารถที่จะเชื่อมต่อเหมือนเดิมได้นะครับอันนั้นเดี๋ยวเราไปดูอีกทีว่าพอเราเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วมันจะขึ้นอะไรนะเดี๋ยวผมจะไปหยิบอีกบอร์ดนึงมาทดลองให้ท่านดูกันนะครับก็ในส่วนนี้ผมจะกลับมาตรงที่อัปเดตนะครับตรงที่เราอัปเดตเนี่ยเวลาเราขยายหน้าจอเราก็จะเห็นชัดตรงนี้ว่าพอเราเลือกไฟล์ปุ๊บมันก็จะถามว่าคุณจะเลือกที่ไหนเราก็บอกว่าเลือกที่ไฟล์เอกสารนะโฟลเดอร์มันก็จะไปเลือกโฟลเดอร์มันก็จะไปโชว์ว่าในโฟลเดอร์ของที่เป็นดาวน์โหลดเมื่อสักครู่นี้มันก็จะขึ้นมาเต็มเลยที่ผมดาวน์โหลดไว้ก็เลือกเอาเฟิร์มแวร์ขึ้นมาใส่ตรงนี้แล้วเรากดอัปเดตปุ่มมันก็จะอัปเดตไปที่บอร์ดนี่ผมไม่ได้อัปเดตให้เก็บไว้ให้ดูนะครับพออัปเดตเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะกลับไปหน้านั้นเหมือนเดิมนะครับก็ในส่วนนี้น่าจะเสร็จสิ้นนะเสร็จแล้วก็หมดในส่วนนี้หลายคนก็ถามว่าอ้าวแล้วไอ้ที่ส่งมานี่มันมีอะไรมีเสามาด้วย4เสาเนี่ยไปทำอะไรวะสี่เสาเราก็ไปทำไปผมก็มีรูปตัวอย่างที่ผมทำไว้เยอะแยะนี่ก็ทำเล่นไว้ตอนแรกก็เป็นการทดลองทำออกมาต่อมาก็ดูดีนี่หว่าก็เลยมานั่งคิดว่าหาทางให้เพื่อนสมาชิกที่บางคนมีเครื่องมือน้อยที่สุดบางคนก็อาจไม่มีอุปกรณ์เลยก็อยากจะทำให้มันมีอุปกรณ์ตัวนี้เอาไปใช้งานได้จริงแทนที่แผ่นพิมพ์เปื่อยๆนะฮะมันก็เอาไปใช้งานได้เราก็สามารถที่จะมีในส่วนของที่ทำออกมาก็เป็นลักษณะอันนี้ก็ที่แถมไปก็จะเป็นกล่องสีดำแล้วก็เจาะรูใส่เสา4เสานะครับใส่เสา4เสาปุ๊บเราก็เอาบอร์ดวางลงไปนะฮะอันนี้ที่ผมทำไว้ก็เอาตัวนี้แล้วกันนะทำไว้แล้วเราก็ยัด GPS หรือว่าบางคนก็ GPS วางไว้ข้างบนตรงนี้ก็ได้นะบางคนก็อยากจะบอกเฮ้ยมันรับไม่ชัดก็เอา GPS มาแปะไว้ตรงนี้มันก็ได้แล้วแต่แล้วก็เจาะรูลอดสายให้มันเข้าไปข้างในนะแล้วก็เราก็เอาบอร์ดนี้ยัดลงไปนะฮะวิธีการยัดก็ไม่ยากเลยก็ยัดลงไปตอนแรกเราก็บอร์ดวางไปก่อนแล้วก็มาร์กจุดแล้วก็เจาะรูนะฮะแล้วก็วิธีใส่แล้วก็จะมีเจาะรูด้านข้างผมก็พยายามหาอุปกรณ์ที่มันหาง่ายเจาะรูด้านข้างเสียบ USB ได้เราก็จะเสียบสาย USB มันก็ใช้ได้แล้วปุ๊บออกมาก็ใช้ได้ละเท่มากนะครับเสร็จแล้วเราพลาสติกที่ผมแถมมาให้คุณก็ลอกไอตัวกระดาษที่อยู่ด้านหน้าออกมันก็จะเป็นพลาสติกใสแล้วจะมาวางตรงนี้แล้วก็พอวางตรงนี้ปุ๊บมันก็จะมองเห็นวิธีการเจาะรูที่มั่นคงถึงแม้ตอนแรกเราจะวางไม่สวยแต่พอเราเห็นแนวนี้เราก็จะเจาะรูแล้วก็ขันน็อตได้แล้วก็วิธีข้อควรระวังก็คือว่าตรงนี้อย่าให้มันแตกนะครับมันจะมีขั้วอยู่ข้างๆถ้ามันแตกก็จบชีวิตเหมือนกันนะอันนี้แตกไปเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้แตกเข้าไปถึงเนื้อในก็โชคดีไปอันนี้พอมันเชื่อมต่อได้มันก็จะใช้ได้แหละอันนี้เราก็จะไปตั้งโชว์นะครับบางคนก็บอกว่าเบื่อแล้วไอเกตเบื่อแล้วแท็กเกอร์ก็จะไปทำเป็นไอเกตคุณก็แค่นี้แหละก็ไปซื้อ BMP 280มารูปร่างหน้าตามันก็จะเป็นลักษณะของเดี๋ยวให้ดูรูปร่างหน้าตาเป็นไงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้แหละครับนี่คือ BMP 280ก็มีให้เลือกเยอะมากก็ไปซื้อเอาตัวนึงก็ไม่แพงฮะตัวหนึ่งไม่ถึง100มั้งรู้สึก Shopee ก็มีขายหรือ Lazada ก็มีหรือว่ามีเว็บเยอะแยะที่เขาขายกันนะก็มีหลายรุ่นนะครับก็ใช้280จะดีที่สุดเพราะว่า280ตัวเนี้ยมันมีทั้งซีเรียลโทษทีมีทั้งบารอมิเตอร์มีเทมมี
ตัวเรียกว่าอะไรตัวความกดอากาศนะผมกำลังพูดแล้วลิ้นพันนะครับเสร็จแล้วถามว่าจะไปต่อตรงไหนนะฮะก็จริงๆแล้วมันก็ต่อขนานกับจอนะต่อขนานกับจอได้เลยมันของขนานกับจอก็คือตรงที่เป็นตรงนี้ครับก็จะมีในส่วนของขั้วอยู่แล้วข้างนอกซึ่งมันก็ไม่ได้ยากเย็นก็ต่อสายตรงนี้นะครับเสร็จหลุดแล้วพอต่อเสร็จปุ๊บคุณก็ไปอัปโหลดเฟิร์มแวร์ที่มันเป็นไอเกตตอนนี้ก็จะกลายเป็นสถานีมอนิเตอร์อากาศเบื้องต้นในห้องทำงานหรือในรถของคุณก็ได้หรือในส้วมหรือในที่ไหนก็ได้ก็จะเป็นสถานีตรวจอากาศอันนี้ก็จะเป็นไอเดียหนึ่งนะครับตามคนบอกว่าโหจอมันเล็กนิดเดียวมองเห็นเลยคือจอใหญ่คุณก็ไปซื้อ LCD มันก็ใหญ่ได้แค่ประมาณ 1.2 นิ้ว 1.3 นิ้วก็ประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าจะให้จอเป็นเน็กชั่นซึ่งผมก็ทำไว้แต่ว่าผมทำเฉพาะไอเกตนะครับก็ในส่วนของไอเกตเนี่ยก็ทำได้เพราะว่าทางแรดก็ให้ผมทำโปรเจกต์ตัวนี้อยู่ก็เลยมาทำกันนะครับก็จะให้ดูว่าในส่วนของจอเป็นยังไงอันนี้คือจอในส่วนของไอเกตที่ผมทำขึ้นผมก็เขียนโค้ดเพิ่มให้มันส่ง Data แทนที่จะไปออกจอ OLED ก็ออกมาทาง Serial แล้วก็ไปขึ้นจอ Nexion เหมือนหลายๆท่านที่ใช้ในทำเป็นอะไรนะ DMR Hotspot อันนี้ก็จะมีจอซึ่งผมทำไว้สวยหรูดีมันมีพลาสติกกั้นมันก็เลยทำให้การสะท้อนออกมาไม่ชัดนะก็มีรูปมีอะไรต่ออะไรสวยงามนะครับก็จอนี้ 3.5 นิ้วจอแพงฮะก็ประมาณ 8-900 บาทนี่ถ้าเป็นตัวแบ็คกราวด์สีดำแบ็คกราวด์ก็สวยดีอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอของการทำที่เป็นตัวที่เราเรียกกันว่าเป็นไอเกตของแท็กเกอร์หน้าจอแท็กเกอร์ก็จะบอกว่าตัวสถานีที่เคลื่อนมีกี่องศาก็จะมีเข็มบอกเข็มทิศก็ทำอะไรเล่นได้สนุกสนานอันนี้คัสตอมใหม่ได้ทุกคนก็สามารถที่จะออกแบบเองได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ทางNexion เขาแถมมาให้นะครับอันนี้ก็ขึ้นมาก็จะมีหน้าจอที่เป็นสถิติอันนี้ผมทำให้ทางแรดก็จะมีอะไรที่มันสนุกสนานเยอะแยะนะอย่างอันนี้ผมส่งมานะครับก็จะมีทางการส่งข้อความเตือนอะไรต่ออะไรนะครับก็จะมีเสียงส่งเป็นอะลาร์มมีการบอกว่าตอนนี้น้ำท่วมหรือว่ามีลูกลอยอะไรอย่างนี้ก็จะมีสั่งเตือนอะลาร์มหรือการขโมยก็ได้ฮะทำการขโมยหน้าจอนี้ก็จะเป็นการขโมยผ่าน APIS โอ้ APIS เราสุดยอดอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นให้สำหรับเพื่อนสมาชิกทุกคนได้เริ่มต้นเท่านั้นเองมันมีอะไรที่ต่อจากนี้มีแอดวานซ์อะไรต่อเยอะแยะไปหมดนะครับก็ขอให้เพื่อนสมาชิกคงต้องตั้งใจการศึกษานะครับก็อันนี้ก็ให้เห็นชัดๆส่วนไอเกตที่ผมใช้จริงๆก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะมีตัวของโปแลนด์บางคนถามผมว่าเอ๊ะทำไมใช้ของโปแลนด์ตัวนี้ W 3-in-1 mini เนี่ยตัวนี้ตัวนึงประมาณ 7-8,000 สาเหตุคือที่ใช้ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาใช้เขาเรียกว่าอะไรตัวที่เป็นตัวถอดรหัสเป็น DSP Digital Signal Processing เพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างละเอียดความถี่มาต่ำขนาดไหนแย่ขนาดไหนมันก็ถอดได้นะครับอันนี้ก็อธิบายให้ฟังกันเป็นความรู้นะครับย้ำอีกนิดนึงก็หลายๆคนสงสัยแล้วถามกันมาเยอะว่าโหพวกคุณเก็บเงินกันทำชุดคิดเนี่ยเข้ากำไรเข้ากระเป๋ากันหรือเปล่าบอกตรงๆเลยว่าพวกผมไม่ได้หวังกับเงินกำไรแค่นี้นะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเป้าหมายคือต้องการเผยแพร่ให้ทุกคนได้รู้จัก APIS นะครับพอทุกคนจะเล่น APIS มันพอพูดถึงราคามันก็แพงแล้วก็พยายามจะหาวิธีที่มันง่ายที่สุดเอามาทำนะครับพอมันง่ายที่สุดปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถที่จะสร้างจุดเริ่มต้นให้หลายๆคนได้แล้วมันก็เป็นแรงบันดาลใจให้ต่อยอดไปทำได้เยอะแยะไปหมดผมเองผมเล่น APS มาตั้งแต่อยู่ที่อเมริกาก็ตั้งแต่ได้คอสายที่อเมริกาก็ปี2007นะครับก็
หลายปีแล้วก็ทดลองผิดทดลองถูกเพราะว่าที่นู่นถามใครก็มีใครบอกเขาก็ไล่ให้ไปอ่านหนังสือเราก็ต้องไปอ่านเองเราอยู่เมืองไทยความรู้ฟรีเราพยายามสร้างให้ทุกคนก็ขอให้ลองทดลองกันดูนะครับอ่านดูแล้วเล่นกันดูคือปกติแล้วในส่วนตัวผมเองผมไม่หากินไม่เอากำไรกับวงการนี้เด็ดขาดผมยินดีที่จะให้ความรู้ได้เท่าที่ให้ได้ในส่วนที่ผมมีและผมทำส่วนใหญ่ความรู้ที่ผมทำผมไม่ได้โม้เพราะผมทำก่อนทดลองก่อนคือการได้ทำกับการทำได้บอกว่าทำได้แต่ว่าคุณไม่เคยทำก็ไม่ใช่ก็เป็นส่วนนี้ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ทุกคนได้ใช้ความรู้ความสามารถที่เรามีโอกาสในวิสมัครเล่นมีความถี่เนี่ยใช้ให้เป็นประโยชน์144390เนี่ยมีประโยชน์มากนะครับก็ฝากไว้แค่นี้เองมีปัญหาก็เดี๋ยวเราค่อยคุยกันขอบคุณครับ73 HS1 India Fox Uniform Clear